ก็ยังระหว่างเครื่องบางตัวเนี่ยอย่างผมยกตัวอย่างกลับไปเครื่องยอดนิยมกันอย่างไอ้ 4D56 ตัวแรกแก่ตัวปัจจุบันเนี้ยตัวที่ใหม่ล่าสุดอย่างเงี้ยความต่างมีไหมฮะความต่างคือในการจูนในการทำนี่ครับคือพวกนี้เราก็ต้องหาสิ่งใหม่ๆเข้าไปหาคือพัฒนาไปเรื่อยผมก็ลองไปเรื่อยอ๋อคือพี่ไม่ได้หยุดเลยพี่ทุนนี่อยู่เท่าไหร่นะครับผม63โอ้โหเพื่อนๆดูหน้ายังเป๊ะยังกริบเสียงยังหล่อผมทำตั้งอายุ10กว่าแล้วตอนนี้ก็ยังมานั่งดูอยู่ที่ร้านกลับทั้งมาอยู่ทุกวันคือความชอบเออตะกี้ได้คุยกันหน่อยนึงคือฟิลมาแบบชอบอ่ะชอบผมชอบตั้งรุ่นๆแล้วคือแล้วก็เวลาไปแข่งผมก็ตัวมากเลยผมก็จะไปสนามตลอดไปเดินดูไปก็จะไปดูการพัฒนาของเขาว่าวิ่งกันยังไงแล้วของเราวิ่งเป็นยังไงอ๋อทั้งหมดนี่คือมาปรับปรุงแก้ไขเดี๋ยวผมขอดูเครื่องพี่หน่อยได้ไหมได้คือดูแล้วก็ให้อธิบายตัวปั๊มให้ผมนิดนึงให้คร่าวๆให้เด็กๆมันได้เห็นว่าจริงๆแล้วจริงๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างโอ้เยอะเอาแบบไม่ต้องมองหมดเอาแบบให้เด็กมีความรู้ว่ามันคืออะไรยังไงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปดูเครื่องเช็คของพี่ทูลว่าตรงนี้เขาเรียกถนนพุทธสาครจากเพชรเกษมเข้ามากี่กิโลนะครับประมาณสัก10กิโลเดี๋ยวเราเข้าไปแอบดูว่าข้างในเขาทำอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวพี่ทูลลองเช็คให้ดูว่าอย่างที่เขาบอกว่าเช็คปั๊มเนี่ยเขาเช็คกันยังไงคร่าวๆนะครับเดี๋ยวติดตามกันครับเพื่อนๆตอนนี้ผมแอบเข้ามาในห้องเซอร์วิสว่าทำไมมันสะอาดจังคือแบบนี่คือดูเรียบร้อยมากมีแขวนแบบเครื่องมือแบบคือทุกอย่างทำแบบดูดีมากตัวนี้เป็นปั๊มสายใช่ครับปั๊มสายครับไอ้พวก 15B 15B ครับเฮ้ยแต่อันนี้มันทำไมดูแบบประกอบเหมือนทำเหมือนจะเป็นเหมือนของใหม่เลยมีมาร์คมีมั้งทำเพิ่งเสร็จแล้วมาร์คสีไว้คือเราทำเสร็จเราจะกันคนแบบไปปรับแต่งเล่นอ๋อพี่มาร์คไว้เลยใช่ครับกันซนเพราะว่าเราจะได้มีข้อมูลว่าเฮ้ยผมทำไปขนาดนี้อย่ายุ่งกับมาร์คก็มีอะไรโทรคุยกันอะไรเงี้ยในนี้พี่ทำอะไรมันมั่งเนี่ยก็ในนี้ก็คือมันจะมีเปลี่ยนเฮด12มิลมีกาวนาไอ้12มิลเนี่ยใช่ครับ11มิล10มิลเนี่ยพี่มีตัวอย่างให้คนดูไหมมีครับมีหน้าตามันให้คนดูหน่อยไหมได้นะครับเพื่อนๆคืออันนี้แอบถามพี่ทูลมาตะกี้ตัวนี้ไม่ได้ขายในเมืองไทยนะครับเอาไว้ต้องกระซิบเบาตัวนี้ส่งไปมาเลส่งไปแล้วไปใส่กับเครื่องแบบเครื่องตัวใหญ่คือทำจากบ้านเราเนี่ยคือส่งไปคือเนี่ยคือสภาพเนี่ยคือไม่ได้ขายเมืองไทยแล้วนะครับส่งเมืองนอกเดี๋ยวค่อยมาแอบถามพี่ทูลดูอีกทีนึงนะครับว่าจริงๆการที่จะทำขนาดปั๊มสายในบ้านเราเนี่ยส่งในย่านเนี้ยคือต้องแล้วเห็นบอกว่าไปทำใส่พวก VX80 คือต้องบอกก่อนแล้วฮะว่าคือมันต้องเจ๋งขนาดไหนเพราะสุดท้ายจริงๆคือรถบางรุ่นเนี่ยคือในตระกูล VX เองก็ดีเนี่ยเครื่องดีเซลเองก็จะแพงมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่อง UZ 2 UZถ้าเป็น VX80 ที่ผมเข้าใจนะแต่พี่ทูลบอกว่าตัวนี้คือรถบรรทุกก็เอาไปใช้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูว่าตอนนี้แกไปหาตัวเขาเรียกอะไรหัวฉีดตัว10ปั๊ม12มิลตัว12มิล13อะไรเงี้ยมาให้เราดูว่าไซส์มันเป็นยังไงหน้าตามันเป็นยังไงนะครับซึ่งตอนนี้ด้านนี้ที่คุณเห็นเนี่ยจริงๆปกติร้านปั๊มก็จะไม่ค่อยให้เข้ามานะเราก็อยากจะเข้ามาดูว่าจริงๆแล้วเวลาเขาทำงานเขาทำงานกันแบบไหนและนี่คือมาร์กิ้งที่ตะกี้บอกเพื่อนเห็นไหมครับเหมือนกับรถเขาเรียกอะไรเหมือนกับรถใหม่ๆอ่ะเหมือนกับอุปกรณ์ที่อยู่ในรถอ่ะทำมาร์คสีชมพูไว้เพราะอะไรป้องกันการลื่นการเขาเรียกการขันการอะไรทั้งสิ้นคือพูดง่ายก็คือทำมาร์คไว้ถ้าตามภาษาช่างจริงคือห้ามแกะเพราะถ้าแกะเนี่ยมาร์คจะไม่ตรงช่างจะรู้ทันทีว่าคุณมาเปลี่ยนแปลงในการทำงานของเขาประกันจะหมดแล้วนี่คือสิ่งที่พี่ทูลเขาทำคือพอเผลอแป๊บเดียวเขาก็อย่างที่บอกฮะว่าไม่ได้มองแค่เมืองไทยเหล่านี้นี่จะคือแกหยิบมาให้ดูเลยตรงนี้กำลังเตรียมตัวส่งนะครับแล้วไม่ได้ส่งตัวเดียวประกอบส่งไปอย่างที่บอกว่าไปในย่านอาเซียนนะที่ผมแอบความลับไปแล้วว่าพี่ส่งเมืองนอกครับอันนี้ส่งประเทศอะไรบ้างครับพี่ตอนนี้ส่งไปมาเลยตอนนี้ไปมาเลยนะพี่แล้วส่งไปดูไบมีดูไบมีมาเลยนี่คือที่บอกส่ง VX ไปใส่ VX 80ใช่ครับใส่ในบอดี้ VX 80โอ้โหนะอันนี้คืออันนี้เฮด12มิล12มิลนี่ครับนี่นะครับ12มิลใช่ครับไหนๆก็ต้องมาให้มันถึงใจไปเลย
11มิลอันนี้ก็12มิลมันมีซ้ายขวาอันนี้12มิล12มิลนี่สุดหรือยังฮะปกติมันก็มี14มิลก็มีนะครับอันนี้ก็12มิลแล้วมี11มิลนะครับมีให้ดูชัดๆเลยนะครับที่เวลาเราคุยกันว่านะครับปั๊มสาย12มิล11มิล10มิลเวลาเขาวัดขนาดตรงไหนครับพี่ทูนวัดได้ตรงได้เมนชั่นตรงนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับอ๋ออันนี้12มิลอันนี้น่าจะใหญ่สุดอันนี้12อันนี้11อันนี้11ยอดนิยมของเมืองไทยกี่มิลครับก็ส่วนใหญ่12มิลนี่คือยอดนิยมเลยใช่ครับใช่ครับหรือผมหลังจากผมดูมาร์คแล้วแสดงว่าทุกจุดที่มาร์คคือทุกจุดที่ทำป่ะที่ใส่ของเล่นป่ะก็ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้คือใช่แล้วก็ข้างในมันมีอีกมีอีกข้างในมีอีกไม่บอกอันนี้ อยากรู้ไปเรื่อยเองมันมีของเล่นข้างในแต่ลื้อแล้วก็ไม่ใช่เวลาทำได้ครับถ้าคนไม่เข้าใจก็ทำไม่ได้อืมทำไม่เหมือนนี่ผมเชื่อมาตลอดว่าปั๊มสายมันต้องของมันต้องเก่าๆนี่เบิกใหม่หมดเลยใหม่ครับใหม่แท้ใหม่แท้แน่นอนคือสภาพแบบคือใช่ครับนี่คือแกะกล่องเลยใช่ครับแล้วมันก็ยังไม่พอใจพี่ก็ต้องทำอะไรมันอีกโอ้มันจะมีชุดแต่งข้างในใช่ไหมทำของเล่นคือนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกว่าบางคนเข้าใจว่าปั๊มสายเนี่ยมันโบราณมันเก่ามันจริงแต่มันไม่ธรรมดามันก็ยังมีคนนิยมเล่นอยู่มันก็อยู่ได้คนก็ยังรักมีก็ยังมีใช่ไหมฮะไอคนที่รักปั๊มสายก็ยังมีเยอะเดี๋ยวผมขอดูเครื่องมือหน่อยได้ไหมฮะข้างในได้นี่เครื่องเทสปั๊มใช่ครับใช่ครับก็คือพูดง่ายๆคือเทสว่ามันสเปรย์เป็นยังไงใช่สเปคมันมันมีสแตนดาร์ดกี่ซีซีแล้วก็จะมีพวกถ้าเป็นเทอร์โบนี่เป็นคอมพิวเตอร์ด้วยเหรอพี่ใช่ครับใช่ครับเอ้าไม่ใช่เป็นเครื่องรุ่นโบราณแล้วไม่ใช่ไม่เพราะบางที่ยังมีสเปรย์แบบดูด้วยมือดูด้วยตาอยู่เลยเดี๋ยวนี้มันเป็นคอมพิวเตอร์โอ้โหนี่คือตัวเลขแล้วก็ด้านหลังผมนี่คือโอ้โหนี่ก็เครื่องเทสหัวฉีดความเร็วอืมครับเพราะฉะนั้นคือตรงนี้ก็คือเทสได้แล้วก็ที่พี่บอกก็คือ 3,500ก็คือปั๊มสายเบื้องต้นเบื้องต้นคือสเต็ปแรกๆเคยคือแบบเทสทั่วไปทั่วไป 3,500 พูดไงคือเทสว่าเสียไม่เสียเทสกับความสะอาดซ่อมพวกซีนพวกโอลิงอะไรพวกเนี้ยเทสเสร็จก็ต้องอยู่ประมาณนี้บางคนไม่เข้าใจบางทีน้ำมันที่มันออกมาเนี่ยครับคือถ้ามันไม่ดีอ่ะมันก็จะไม่สมูทใช่ใช่ไหมมันก็จะแบบมาไม่เท่ากันมาแบบใช่ใช่ฉะนั้นนั่นคือสาเหตุอันนี้ผมเข้าใจผิดถูกบอกผมด้วยนะพี่แต่ที่ว่าไอ้ส่วนมากอะพวกนี้ฟังมาเทสเพราะว่า1ตวงอะรอบเร่งรอบเบาเสมอกันไหมเท่ากันไหมนั่นแหละก็คืออันนี้คือขันใส่เข้าไปถูกไหมฮะแป๊บจ่ายจากฟังจ่ายเข้าไปที่หัวฉีดแล้วตวงมาที่หลอดครับแล้วก็จะดูว่าทุกหลอดมันเสมอกันไหมใกล้เคียงกันไหมอะไรประมาณนั้นแล้วถ้าเป็นคอมเมอร์เรลหรือเป็นเทอร์โบเนี่ยเวลาเช็คเสร็จปุ๊บรอบต้นเสร็จมันก็ต้องมีสายลมแล้วก็ลมมายิงฝาเพื่อให้รู้ว่าเทอร์โบตัวนี้บูสต์เท่าไหร่แล้วเราเปิดลมบูสต์ไปเนี่ยไม่กี่ปอนด์ใช่ไหมตัวนี้คือบอกบูสต์ด้วยมีเป็นบูสต์บอกบูสต์ด้วยใช่ครับเราถามว่าเจ้าของรถอะบูสต์มาเท่าไหร่อาจจะ20แล้วก็ปรับไปที่20อ่าฮะแล้วก็ยิงลมเข้าไปแล้วก็ให้ฝาเทอร์โบมันเปิดแล้วเพิ่มสายคือเทอร์โบทำงานเนี่ยน้ำมันจะต้องจ่ายเพิ่มอีกเท่าไหร่กี่ซีซีมันถึงจะเหมาะสมมันถึงจะสมูทเพื่อนๆครับตะกี้ที่บอกนะครับว่ามันไม่ง่ายนะถ้าคนไม่รู้ก็คือมันก็คือยังยากถ้าคนรู้มันก็เพราะผมดูเครื่องมือมันก็ไม่ได้เครื่องไม้ที่แบบมันก็ไม่ต้องบอกก่อนว่าเออทั่วไปครับแต่คือดูแล้วอย่างที่บอกครับอยู่ที่การที่เราเข้าใจกับการทำงานของปั๊มไหมกับเครื่องยนต์โอเคเพราะอย่างที่ผมบอกนะครับเพื่อนๆบางคนคิดว่าปั๊มสายมันโบราณไม่โบราณเลยเวลามันจูนเวลามันก็เอาเรื่องเหมือนกันครับตอนนี้เวลาที่ทำกันอยู่มันก็ความสายเป็นเครื่องบล็อกเร็วโบราณเนี่ยแต่ก็เร็วอ่ะแต่ก็ถือว่าแรงเห็นบอกไอ้บอก10กว่าใช่ครับ10กว่านี่ไม่อยากจะพูดเลยตอนสักเมื่อก่อนตอนผมขับซูเปอร์เนี่ยผมยังไม่ลง10เลยพอจะลง10กว่านี่คือยังเกียร์เฮดธรรมดาอยู่เลยไม่ใช่เกียร์ซิ่งนะพี่หมายถึงเครื่องปั๊มสายเนี่ยนะใช่ครับใช่เกียร์เฮดนี่10กว่าใช่เกียร์ของเจ็กเอ็กซ์อ่ะโปรเขายังวิ่ง18
เอ็กก็บอกผมยิ่งอยู่10กว่าพี่ประจำแต่ถ้าเกียร์ซิ่งต้องลงกว่านั้นเราไม่ต้องเหยียบคลัตช์ไงดันปังปังปังคันเร่งไม่ต้องยกซึ่งพี่ทำได้เหมือนกันมันก็หลักการเดียวกันเพียงแต่ว่าเราไม่ต้องเหยียบคลัตช์เนี่ยเวลามันไม่เสียปุ๊บเวลามันก็ลงเหลือมันชิดกว่ามันไปเร็วกว่าคือเราดันเลยดันเลยไงคันเร่งไม่ต้องยกเลยไอ้อย่างนั้นก็ต้องมียกคันเร่งเข้าเกียร์ฝากมันจะหายไปตรงนั้นฝากอะไรกับเด็กๆที่เล่นปั๊มสายก็คือปั๊มสายก็ยังมีทำอยู่ครับถ้าใครที่ยังรับปั๊มสายอยู่ก็ลองมาที่ร้านได้ครับมาปรึกษากันดูว่าจะเอาแบบไหนได้ครับจบแน่นอนก็ส่วนใหญ่จะจบแต่เราก็พูดกันแบบเราก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายเชิงแต่ว่ามันก็ทำได้อะครับทำได้คือให้ลูกค้าพอใจอะทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปอยู่แล้วครับเพื่อนๆหนึ่งในบุคคลที่ผมบอกว่าเป็นตำนานเพราะผมรู้จักท่านมาเป็น10ปีแล้วก็อย่างที่บอกว่าตั้งแต่ทำสนามตั้งอะไรก็รู้จักคุ้นเคยกันมาตลอดแล้วก็รถมาทำที่นี่แล้วสุดท้ายอย่างนึงที่แกบอกคือแกจะบอกเสมอว่าวิธีการคือแกไม่ได้เก่งแต่ผมบอกเลยว่าแกเก่งแล้วสำหรับคนที่สนใจจะมาที่ร้านนี้นะครับก็มีตามด้านล่างตาม Facebook ใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตขอเบอร์โทรศัพท์ไว้ได้โทรมาสอบถามด้านล่างนี่เลยนะครับว่าร้านอยู่ที่ไหนอะไรยังไงแต่ผมบอกเลยว่าเส้นพุทธสาครอยู่ซ้ายมือเข้ามากี่โลฮะจากพระเกษมจากพระเกษมเข้ามา10กิโล10กิโลอยู่ซ้ายมือนะครับเข้ามาได้นะครับก็คือจะเห็นป้ายสีฟ้าใช่ไหมผมใช่ครับนะครับแล้วก็ป้ายสีแดงเช็ดปั๊มขวดฉีดปั๊มร้านนั้นเลยอย่าเลี้ยวผิดนะครับถ้าเลี้ยวผิดชีวิตเปลี่ยนร้านนี้ร้านเดียวเข้ามาชีวิตจบนะครับการันตีได้โดยนักแข่งหลายคนที่ผมรู้จักและนักแข่งแต่ละคนที่ผมรู้จักเป็นระดับประเทศทั้งนั้นในสัปดาห์นี้ขอบคุณพี่ทูนมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ